แล้วก็จะเดินทางมาร่วมในวันนี้ในเรื่องรัฐบาลเองก็เลยให้ความสำคัญแล้วก็กำหนดเป็นแผนได้หมดที่จะมามันเป็นมากกว่าการจัดอบรมก็คือเรามีเรื่องของการจัดทำเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเดินระบบได้ตลอดเวลาที่มันใช้งานได้ก็จะมีหลายจังหวัดใช่ไหมครับที่อยู่รอบๆเนี่ยเราก็ไปในแต่ละเทศบาลตำบลละตงก็เป็นหนึ่งในลูกน้ำสาขาเพราะเรามีคลองเหลือเขาใช่ไหมครับเทศบาลนะครับอันนั้นพอเราไปดึงคิดว่าทางพวกเราคงรับทราบข้อมูลอันนี้อยู่แล้วมอบด้วยนะครับหรือว่าให้เดินการต่อไปแต่จริงๆแล้วโดยลำพังครับให้ช่วยกันดูแลระบบอันนี้ให้มันยั่งยืนต่อไปเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการไปได้มันเป็นแค่มันน้อยมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแต่ยังไม่ทอดทิ้งครับก็ยังจะลงมาดำเนินการต่อไปเรื่อยๆแต่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเองที่เป็นหน่วยงานกลางเรื่องของวิชาการที่มันตอนนี้มันก็ยังจำกัดหลายเรื่องนะครับก็คิดว่าคงจะไม่สามารถก็จะขอเกิดการสัมมนาเป็นปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรับสัญญาขอบคุณมาก